จากวิกฤตทางด้านของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะกับการถูกคุกคามล้มล้างจากม็อบประชาธิปัตย์นั้นก็ทำให้ผู้คนที่รักประชาธิปไตยในนามของสหพันธ์อีสานล้านนาปกป้องประชาธิปไตยจึงได้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการยืนหยัดต่อต้านกับฝ่ายปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยติดตามได้ในรายงานจากทีมข่าว DNN นี่คือพลังของผู้รักประชาธิปไตยที่ต้องการแสดงให้ผู้คิดออกมาต่อต้านและคิดล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในขณะนี้ได้รู้นะครับว่ายังมีคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ที่ยังต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับเสื้อยืดสีขาวที่สกรีนข้อความเทิดทูนในหลวงรักพระบรมคือหนึ่งในกิจกรรมที่สหพันธ์อีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเสื้อแดงทั้งประเทศก็มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีความคิดล้มเจ้าหรือล้มสถาบันตามข้อกล่าวหาที่ฝ่ายตรงข้ามมักหยิบยกขึ้นมาใส่ร้ายโจมตีป้ายสีเพื่อหาผลประโยชน์ทางการเมืองเข้าตัวเองวงสัมมนาเน้นย้ำไปที่การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนเทิดทูนไว้เหนือหัวฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะนำไปใช้แอบอ้างหาประโยชน์ให้เฉพาะคนไทยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนไทยกลุ่มเดียวไม่ได้พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่การเคลื่อนไหวต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญโดยขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยเน้นไปที่การจัดตั้งขบวนการให้เป็นรูปธรรมเพื่อต่อสู้กับฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยโดยเร่งจัดตั้งกองกำลังอาสาปกป้องประชาธิปไตยให้ได้จังหวัดละ 10,000 คนขณะที่สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลานนาก็มีแนวความคิดที่ใกล้เคียงกันคือการจัดตั้งกองกำลังอาสาปกป้องประชาธิปไตยโดยมอบหมายให้อาสาสมัครแต่ละคนหาอาสาสมัครเพิ่มให้ได้อย่างน้อยคนละ1คนรวมหัวใจทุกคนทั้งชาติมาไว้ที่นี่แล้วครับเป็นหนังสือที่ชัดเจนที่สุดเทิดทูนในหลวงเรารักพระบรมนี่คือการประกาศชัดเจนว่าคำโจมตีต่างๆไม่มีดังนั้นทุกคนที่มานี่มีสิทธิ์จัดตั้งสหพันธ์ตามกฎหมายและมีสิทธิ์ต่อต้านการรัฐประหารที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ถูกไหมครับแล้วทำไมต้องมีกองกำลังแล้วดูสักหน่อยนะครับมาตรา73มันบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีกฎหมายอาญาก็มีพลเมืองดีนี่ต้องช่วยเหลือราชการถูกไหมครับแล้วการปกป้องประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นหน้าที่พลเมืองดีใช่ไหมครับแล้วผิดอะไรวะวันนี้เราต้องประกาศอิสระทางภาษีได้แล้ววันเอาภาษีของเราไปหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพไม่ยุติธรรมครับดูแม่เมาะลำปางท่านเชื่อไหมครับว่าขยะมูลฝอยบนภาวะมากมายเกิดจากคนลำปางภาษีเสียที่ไหนรู้ไหมเสียกรุงเทพไฟฟ้าใครใช้รู้ไหมครับคนกรุงเทพใช้มันยุติธรรมสำหรับคนภาคเหนือหรือเปล่าจริงไหมครับพี่พี่น้องกูไม่ให้ใช้ไฟฟ้าซะเลยดีไหมกูไม่เปิดน้ำให้มึงใช้เลยคนกรุงเทพมันจะอยู่ได้ไหมเล่าดีไหมเล่าเห็นมึงชอบไอ้เทพเถือกมากก็เอาเลยเอาแบ่งประเทศเป็นสองระบบกูไม่ได้แบ่งแยกแต่กูแบ่งเป็น2ระบบกรุงเทพกับภาคใต้เอาไอ้เทพเถื่อนเอาระบอบไอ้เทพเถื่อนแต่ที่เหลือทั้งหมดเอาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอาไม่เลยกลุ่มคนเหนือและคนอีสานต่างสะท้อนผ่านการเสวนากลุ่มย่อยไปในทิศทางเดียวกันถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องประชาธิปไตยโดยต่างเห็นพ้องในการจัดตั้งกองกำลังอาสาปกป้องประชาธิปไตยขึ้นตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น
พื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่สำคัญในการขัดขวางขบวนการปฏิวัติรัฐประหารที่ยังคงไม่จางหายไปจากสังคมแบบไทยๆทีมข่าว DNN รายงาน